สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสารและสมบัติของสารนะครับในเรื่องของปิโตรเลียมนะครับนักเรียนครับเพราะนั้นปิโตรเลียมนั้นข้อสอบโอเน็ตปีที่แล้วออกอะไรบ้างนะครับนักเรียนดูโจทย์นะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกพิจารณาข้อความต่อไปนี้นี่ข้อสอบโอเน็ตเมื่อปี49นะครับข้อที่1พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ซากพืชซากสัตว์ที่ถูกทับถมอยู่ใต้เปลือกโลกนะครับที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเป็นเวลานานๆจะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับจะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับถูกต้องไหมครับถูกเลยนะครับซากพืชซากสัตว์ต่างๆที่ถูกทับถมอยู่ใต้เปลือกโลกที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเนี่ยเป็นเวลานานจะเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับเป็นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติต่างๆข้อกอไก่ก็ถูกเลยนะครับข้อขอไข่น้ำมันดิบจะถูกกักเก็บอยู่ใต้พื้นผิวโลกในชั้นของหินดินดานถูกนะครับหินดินดานพวกนี้จะมีรูพุ่นกักเก็บได้ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะรองรับคล้ายกระทะนี่กระทะนี่มันหงายนะครับมันก็กักเก็บน้ำมันหรือก๊าซไม่ได้มันต้องเป็นกระทะคว่ำครับไม่ใช่ว่าลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะเห็นไหมข้อสอบนิดเดียวซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะรองรับกระทะนี่มันหงายนะแต่ว่ามันกักเก็บพวกก๊าซไม่ได้มันต้องเป็นกระทะคว่ำนะครับข้อขอไข่จึงผิดครับข้อขอควายครับการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเบื้องต้นคือการศึกษาลักษณะของหินใต้พื้นโลกครับถูกต้องเลยนะอยู่ในมันลอกแบบเรียนมาออกเลยนะครับข้อคอควายถูกนะข้ององูในประเทศไทยพบว่าแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติและแหล่งผลิตน้ำมันดิบเป็นแหล่งเดียวกันจะเป็นแหล่งเดียวกันก็ได้ไม่คนละแหล่งก็ได้นะในอ่าวไทยก็เกิดแต่แก๊สธรรมชาตินะครับที่ขอนแก่นหรือที่อะไรอ่ะก็จะเกิดแก๊สธรรมชาตินะครับที่กวางเชียงใหม่ก็มีน้ำมันนะครับไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้คือกอไก่กับคอควายถูกครับเพราะฉะนั้นข้อใดถูกครับต้องกอไก่กับคอควายก็ต้องตอบข้อที่3ครับต่อไปครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นี่คือข้อสอบโอเน็ตปีที่แล้วนะครับแก๊สโซฮอล์เป็นแก๊สเป็นสารผสมระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์นั้นเป็นสารผสมระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินถูกไหมครับถูกเลยนะครับต่อไปข้อ2แก๊สหุงต้มหรือ LPG แก๊สก็คือปิโตรเลียมเหลวเนี่ยเป็นแก๊สผสมระหว่างโปรเปนกับบิวเทนเห็นไหมโปรเปนกับบิวเทนแน่นอนครับโปรเปนกับบิวเทนครับแล้วเราเติมสารแต่งกลิ่นเข้าไปก็คือสารพวกเมอร์แคปเทนเป็นสารที่มีซัลเฟอร์อยู่เพราะนั้นเราจะทำให้เราทราบว่าแก๊สรั่วเพราะนั้นขอไข่ก็ถูกนะครับเห็นไหมคอควายแก๊สธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาดเพราะสามารถเกิดการเผาไหม้ได้สมบูรณ์3ข้อเนี่ยลอกมาจากแบบเรียนเลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงถูกหมดทุกข้อครับกอไก่ขอไข่คอควายครับจึงตอบข้อที่4ครับต่อไปครับข้อนี้เป็นข้อใหญ่เลยนะครับมันบอกน้ำมันเบนซีนชนิดหนึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เหมือนกับของผสมที่มีอัตราส่วนของไอโซออกเทน36ส่วนโดยมวลและเฮปเทน40นะครับส่วนที่จริงแล้วมัน40ส่วนโดยมวลนะน้ำมันเบนซีนชนิดนี้มีเลขออกเทนเท่าใดเราจะต้องหาว่าในน้ำมัน100ส่วนมีไอโซออกเทนอยู่กี่ส่วนเห็นนะจะวิธีคิดจะต้องหาว่าน้ำมัน100ส่วนเนี่ยมีไอโซออกเทนอยู่เท่าไหร่เลขออกเทนเท่ากับไอโซออกเทนไอโซออกเทนมีชื่อทางเคมีว่า224ไตรเมทิลเพนเทนกำหนดให้มีเลขออกเทนเท่ากับ100เฮปเทนนอร์มอลเฮปเทน C7 ตัวมีเลขออกเทนเท่ากับ0ครับถามว่าน้ำมันเนี่ยมีเลขออกเทนเกิน100ได้มั้ยได้ครับต้องเป็นพวกสารบริสุทธิ์อย่างเช่นเบนซีนบริสุทธิ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เบนซีนกับน้ำมันเบนซีนไม่เหมือนกันนะเบนซีนเป็นสารบริสุทธิ์ C6H6
แต่น้ำมันเบนซีนเป็นสารละลายนะครับเพราะนั้นเราจะรู้ว่าน้ำมันเนี่ยสามมีไอโซออกเทน36เฮปเทน4รวมแล้วเท่าไหร่40 40มีไอโซออกเทนเท่าไหร่36 100มีเท่าไหร่สิ่งที่ได้ก็คือเลขออกเทนครับเพราะฉะนั้นจะได้เลขออกเทนเท่ากับ90ครับเลขออกเทนเท่ากับ90คิดยังไงครับน้ำมันเบนซีน40ส่วน36บวก4จะมีไอโซออกเทนอยู่36ส่วนถ้า100นะครับถ้า100ส่วนเนี่ยจะมีไอโซออกเทนเท่าไหร่ครับก็36คูณด้วย100หารด้วย40ครับก็เท่า90เท่า90ก็แสดงว่ามีเลขออกเทนเท่า90เลขออกเทนสูงดีต่ำไม่ดีนะครับเลขออกเทนเนี่ยใช้บอกคุณภาพของน้ำมันเบนซีนนะครับน้ำมันเบนซีนถ้าในเมืองนอกมันเรียกน้ำมันแก๊สโซลีนที่จริงแล้วคือน้ำมันแก๊สโซลีนนี่แหละเลขออกเทนสูงดีต่ำไม่ดีแต่เลขออกเทนไม่ได้บอกความไวไฟนะครับโอ้ระวังนะเลขออกเทนไม่ได้บอกความไวไฟน้ำมันทุกชนิดนะไวไฟแต่เลขออกเทนเนี่ยบอกว่ามันสามารถป้องกันการน็อกหรือการกระตุกของเครื่องยนต์ได้ดีหรือไม่ดีถ้าเลขออกเทนสูงก็ป้องกันได้ดีเลขออกเทนต่ำก็ป้องกันไม่ดีแค่นี้เองนะครับต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4 LPG LPG จะต้องใส่สารแต่งกลิ่นลงไปเพื่อจะให้ทราบว่าแก๊สรั่วสารนั้นคือข้อใดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับ H ชื่อเมอร์แคปเทนครับเอชชื่อเอมีนครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับเดิมทีเดียวเนี่ยถังแก๊สที่ใช้ในบ้านเนี่ยเราทำไมทราบว่าแก๊สรั่วมีกลิ่นเหม็นครับเหม็นของอะไรครับกัมมันถันครับสมัยก่อนเราใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับคือแก๊สไข่เน่าแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อไปรวมกับน้ำในรูจมูกมันเกิดเป็นกรดไฮโดรซัลฟูริกครับกัดจมูกเยื่อจมูกพังหมดปัจจุบันเนี้ยเขาให้ใช้สารพวกเมอร์แคปเทนครับสารนั้นคือเอทิลเมอร์แคปเทนจึงตอบข้อที่2ครับสารเอทิลเมอร์แคปเทนนั้นมีสูตรว่าไงครับ C2H5SH C2H5S สิงคโปร์ H ฮ่องกงเนี่ยนะโอเคนะครับต้องระวังให้ดีนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับน้ำมันเบนซีนชนิดหนึ่งมีส่วนผสมเป็นน้ำมันที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับไอโซออกเทน23ส่วนและนอร์มอลเฮปเทน2ส่วนโดยมวลน้ำมันเบนซีนชนิดนี้มีเลขออกเทนเท่าใดแต่ในน้ำมันนั้นไม่มีไอโซออกเทนนะไม่มีเฮปเทนนะเลขออกเทนเนี่ยมันบอกว่าน้ำมันนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไอโซออกเทนกับนอร์มอลเฮปเทนถ้าเลขออกเทนเท่ากับ100ไอโซออกเทนเท่ากับ100นอร์มอลเฮปเทนเท่ากับ0ถ้าไอโซออกเทนไอโซออกเทน23ส่วนนอร์มอลเฮปเทน2ส่วนรวมก็เป็นกี่ส่วนล่ะ25ส่วน25ส่วนมีไอโซออกเทนอยู่เท่าไหร่ล่ะ23ส่วนถ้า100ล่ะมีไอโซออกเทนเท่าไหร่นั่นก็คือเลขออกเทนครับดูให้ดีเลยนะครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ครับข้อ3คิดยังไงครับ